ชาวเน็ตแห่อวยมัจจุทำคอนเทนต์ค่าแรงขั้นต่ำ450บาท1วันใช้ยังไงพอเอ็มตัวแทนหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบ2โมงเช่นเคยนะครับก็มัจจุทวุฒินะครับเอาคอนเทนต์ค่าแรงขั้นต่ำที่เป็นนโยบายของการเมืองปัจจุบันนี่แหละว่า450บาทเนี่ยมนุษย์เงินเดือนค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยใช้พอไหมในคอนเทนต์นี้มันก็เป็นการเอาตัวเองเนี่ยไปใช้ชีวิตวันหนึ่งกับเพื่อนคนหนึ่งนะครับก็ต้องไปงานบวชลูกเพื่อนไปกินข้าวอะไรก็ว่าไปไหนจะต้องไปปาร์ตี้ที่เพื่อนชวนเพื่อนที่ทำงานชวนอะไรอีกโอ้โหปาร์ตี้จะพอไงวะ450ใช่ไหมสถานที่แต่ละที่ก็แพงทั้งนั้นไหนจะขนาดว่ามีการบิดแอบแลกของกับเพื่อนนู่นนั่นนี่แบบแอบมีทริคนิดหน่อยแล้วอ่ะก็ไม่พออยู่ดีนะครับซึ่งมนุษย์เงินเดือนต่างๆหรือว่าคนที่มีค่าแรงขั้นต่ำต่างๆเนี่ยโหแห่อวยยศเรียกง่ายๆว่าในโพสต์ในคอมเมนต์เนี่ยไม่มีใครแบบพูดถึงไม่ดีเลยก็ว่าได้อะไรอย่างเงี้ยนะ 99% เลยอะไรอย่างเงี้ยก็คนที่มีเงินเยอะอ่ะคนร่ำรวยมาร์ทเองก็รวยอะไรอย่างเงี้ยค่าแรงสูงนะครับก็อาจจะยังไม่เข้าใจพอไปทำคอนเทนต์เนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้ทำให้เขาเข้าใจมากเลยส่วนมุมมองความจริงอ่ะยิ่งถ้าเกิดว่าทำงานในเมืองเนาะค่าของชีพมันสูงน้ำก็แพงข้าวอาหารอะไรก็แพงค่าเดินทางก็แพงมันก็ยากนะครับที่จะใช้พอจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็นชุมชนชนบทหน่อยบางทีค่าแรงเท่านี้ก็อาจจะเพียงพอแต่ว่าก็อยากให้พัฒนาขึ้นให้มันได้ดีขึ้นค่าของชีพชีวิตมันก็จะได้ดีขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับส่วนถ้าใครอยู่ในเมืองแล้วจำเป็นต้องอย่างนั้นจริงๆยังพัฒนาตัวเองมากขนาดนั้นไม่ได้ข้อจำกัดมันเยอะหรืออะไรต่างๆนานาก็คงต้องไปงานบวชลูกเพื่อนก็คงต้องใส่ซองน้อยๆหรือว่าอาจจะไปแค่อนุโมทนาบุญหรือว่างานปาร์ตี้ที่เพื่อนๆชวนก็อาจจะไม่ไปหรือนานๆไปที2 3เดือนไปที1เดือนไปครั้งนึงอะไรแบบเนี้ยก็คงต้องอะแดปต์ปรับให้พอเหมาะกับสิ่งที่เราเป็นใช่ไหมแต่ถามว่าถ้ามันเลิกระบบมหาอำนาจของผู้มีเงินที่รายได้สูงก็จะไปกองอยู่กับกลุ่มเล็กตรงนั้นอย่างเดียวแล้วกระจายมาให้คนทั่วไปได้มีรายได้พอใช้มีเหลือเก็บบ้างมันก็คงจะดีนะยังไงมองไม่ออกเลยว่า450บาทต่อวันเนี่ยมันจะเหลือเก็บได้ยังไงนอกจากจะมัธยัสถ์มากๆจริงๆนะคอนเทนต์นี้ก็เป็นอะไรที่แบบเหมือนตีแผ่ความจริงอ่ะแต่ถามว่าความจริงทุกคนก็รู้หมดแหละคนที่อยู่เป็นมนุษย์เงินเดือนน่ะรู้หมดแต่อยู่ที่ตัวเองจะวาง mindset แล้วไลฟ์สไตล์ของตัวเองเป็นยังไงแล้วก็วาง mindset ที่จะพัฒนาตัวเองหารายได้เสริมมีความขยันมากแค่ไหนมีความเสเพลที่ใช้เงินต้นเดือนออกก็ใช้หมดแล้วไปหายืมเพื่อนเสียพงเสียเพื่อนไปหากู้หนี้ยืมสินแล้วก็เดือดร้อนตัวเองมันก็แล้วแต่นิสัยคนด้วยจริงๆยังไงก็เอาคอนเทนต์ของมาร์ทเนี่ยไปปรับใช้ให้ mindset ตัวเองดีขึ้นนะมันก็คงจะช่วยให้ปรับ mindset ได้ก็ฝากเชิญชมมาร์ทด้วยนะครับแล้วก็อยากดูละเอียดจริงๆก็ลองไปดูที่ช่องมาร์ทได้เลยนะครับก็ใครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาลองมาระบายได้ครับว่าตัวเองอ่ะทำงานแล้วต้องมีค่าของชีพสูงแค่ไหนลองมาแชร์ซิว่าแถวสาทรแถวสีลมหรือแถวชุมชนที่ไหนอ่ะค่าอาหารค่าน้ำค่าอะไรเดี๋ยวนี้ตรงนั้นมันเท่าไหร่แล้วแล้วอยู่กันไหวไหมและอยากจะให้มีนโยบายดีๆเกี่ยวกับการทำงานหรือว่าค่าของชีพให้มันเป็นยังไงซัพพอร์ตยังไงก็ลองมาเสนอแนะกันได้ช่วยกันแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด follow แล้วก็ให้ของขวัญกันได้นะครับแล้วก็ฝากนี่ด้วยกาแฟ UB Espresso นะครับกาแฟช่วยคุมหิวลดน้ำหนักช่วยให้อิ่มนานแล้วก็ช่วยเรื่องการเผาผลาญด้วยครับนี่มีโปรโมชั่น2แถม1ราคาแค่500บาทเท่านั้น1แพ็คมี12ก็เท่ากับว่าได้32 500บาทกินได้ทั้งเดือนเลยตกวันละ10กว่าบาทเองดีต่อสุขภาพด้วยก็ใครสนใจฝากกดที่ตะกร้าด้วยนะครับแล้วก็ฝากให้กำลังใจเอ็มตัวแทนหมู่บ้านด้วยขอบคุณครับ